ตรงกลางระหว่าง Big Crunch กับ Big Bang ตรงนั้นก็คือ PE Peer Energy เพราะฉะนั้นวันนี้มีคนเขาถามว่าแล้วยังไงต่อไอ้ลุงก็งงเหมือนกันนะลุงก็ว่าได้คลีนได้เคลียร์เรียบร้อยแล้วโอ้แปลว่าคนติดตามลุงไม่ใช่ธรรมดานะจะเอาทุกเม็ดเลยเนี่ยเอายินดีนะฟื้นฟูภาพเมื่อคืนที่ผ่านมาสักหน่อยนึงนะครับเพราะมันสำคัญนะครับมันเกิดขึ้นมาในจุดนั้นนะฮะเซนหนึ่งส่วนร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านของวินาทีเลยจุดนั้นมันเกิดขึ้นมาตรงนั้นเพราะฉะนั้นจุดนั้นลุงต้องบอกว่าเป็นเซตคำว่าอากาลิโกถึงจะรู้เรื่องนะครับไม่ใช่ภาวะอากาลิโกหรือเวลาเป็นศูนย์จะไม่รู้เรื่องเลยนะครับจะไม่เข้าเลยไม่เข้าเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็เลยถือว่าสำคัญยิ่งนะครับการพูดตั้งแต่ Big Crunch มา Big Bang โอ้โหเป็นพูดเรื่องจักรวาลนั่นน่ะรู้มั้ยพูดเรื่องแสนกว่าจักรวาลทำไมเล่นไม่ได้น่ะเออลุงไม่ธรรมดานะเอาว่าไปหน่อย ลุงหอกลุงหอก เอ้าก็ทบทวนภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ Big Crunch กับ Big Bang นะครับBig Crunch กับ Big Bang เอาไงต่อลุงก็เดี๋ยวนะลุงเนี่ยมีตำราเยอะนะให้รู้มันมีตำราเล่มเล็กเล่มใหญ่เล่มใหญ่ก็บรมเถิง universe เอาเวอร์เวอร์เลยเอาแบบเวอร์เวอร์เลยเอาแบบเวอร์เวอร์เลยเมื่อวานนี้เล่มเล็กนะให้รู้นี่เล่มใหญ่นะจักรวาลโอ้โหสุดยอดปรารถนาไปอเมริกาคราวนั้นซื้อติดมือมาได้ยังไงมันคงจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าว่าจะต้องเอามาใช้ประมาณนั้นนะครับก็เลยซื้อมาไปอเมริกาในปีนี้มันเท่าไหร่มันไม่ใช่11 12ปีแล้วที่ผ่านมาผมว่า12ปีแล้วนะไปอเมริกาจะเป็น2ครั้งครั้งแรกก็ทำพาสปอร์ตใหม่ๆครั้งที่2ก็ภาวนาไว้ว่าเพราะมันจะ expire มันจะหมดอายุไงแปลว่าได้รีคอร์ดเข้าประเทศเขา2ครั้งก็ได้รีคอร์ดมาพอดีคุณอะไรโอไวโอนะครับเข้ามาที่กรุงเทพเขาไม่สบายตัวนะฮะเขาก็เลยเชิญลุงไปบ้านของเขาไปอยู่ตั้งกี่วันไม่ใช่จำไม่ได้แล้วไม่ใช่สิบวันจะแล้วใช่ไหมฮะดูมันจะเป็นสิบวันยังไงประมาณนั้นนะครับไปเยียวยารักษาเขาด้วยนะครับคุณไวโอเนี่ยเลือดเขาเนี่ยค่อนมากนะครับนะนิ้วมือเนี่ยนะนิ้วมือเนี่ยอะไรเป็นสีม่วงไปหมดแล้วเล็บแล้วเป็นสีม่วงนะครับไอ้แถวนี้ผิวพันธุ์เนี่ยแห้งหมดลุงก็ไปช่วยกันตั้งอยู่ที่นั่นประมาณ10หรือ12วัน10วันก็แล้วกันก็ช่วยได้เยอะแยะเดี๋ยวเขาก็แข็งแรงขึ้นมาเฟรชทันทีนะครับแต่ต้องชื่นชมสามีเขาเป็นคนที่ดีมากนะครับสามีก็ตื่นเช้ามาแล้วกาแฟกับอะไรกับตื่นเช้ามา เขาทำให้เรียบร้อยเลยก่อนหลับก่อนนอนต่างหากทำให้หมดก็ดียินดีด้วยความยินดีอย่างยิ่งอะไรกันพวกควันต้งควันตั้มอยู่นี่หมดแหละไม่รู้ว่าเรื่องควันต้งควันตั้มมีปัญญาแปลหรือเปล่าต่างหากแล้วจะพูดถึงเรื่องดวงดาวดวงอะไรต่างๆน่าอยู่ในหนังสือเล่มนี้หมดนะให้รู้ไว้ใครก็จะพูดง่ายรู้หมดแหละไม่ว่าจะเป็นไผอยากจะรู้มันจะไปยากทุกวันโอ้ยแอปพลิเคชันแปลง่ายจะตายไปสำคัญว่าเข้าใจหรือเปล่าต่างหากแล้วก็เอาความเข้าใจก็แล้วกันแต่คิดมันมากเดี๋ยวจะเปิดภาพที่มันค่อนข้างจะเพอร์เฟกต์เขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์เลยสมบูรณ์เลยคิดว่าภาพนี้นะที่เพอร์เฟกต์ที่สุดคำว่า Big Crunch เนี่ย
ิ๊กครันช์กับบิ๊กแบงเวลาเกิดเวลาตรงนั้นเวลานับหนึ่งก็คือโป้งเดียวนั่นแหละครับเวลาเกิดจุดนั้นนะครับก็มีคนพูดนะบอกว่าใครก็ตามที่บอกจุดเกิดของเวลาได้จะมีรางวัลให้4ล้านบาทนะรู้สึกจะศาสตราจารย์อะไรไม่รู้เดี๋ยวไปล่ารางวัลกับศาสตราจารย์ที่ว่ารู้ว่าจำชื่อไม่ได้แล้วเห็นเขาประกาศตูมๆก็เชื่อว่ามีลุงคนเดียวนะที่จะไปรู้ว่าเวลาเป็นศูนย์เวลาเป็นศูนย์นะครับจะเกิดตรงไหนก็เชื่อว่าเป็นเช่นนั้นอย่าลืมนะครับวิทยาศาสตร์เขาพูดเรื่องของเห็นไหมเอาละลองฉายภาพนี้ชัดเจนแล้วมาแล้วข้างบนภาพข้างบนภาพข้างบนมาอย่างมาแล้วโอเคอันนี้ก็ชี้จุดนี่คือบิ๊กแบงฝั่งนี้เขาชี้จุดเขาว่าบิ๊กครันช์บิ๊กครันช์เมื่อวานนี่ลุงก็จับมันเอาข้างแหลมเนี่ยชนมันซะเมื่อวานเอาข้างแหลมเนี่ยตามภาพเนี่ยชนมันซะเนี่ยก็มาผ่าข้างซิว่าชิ้นเลือดผ่ากันเป็นสองชิ้นเนี่ยก็ลากคอนมาสองชิ้นแบบเนี้ยเด้อเราก็ทำความเข้าใจกันใหม่นะครับเพราะว่าผมจะพอจะเดาท่านที่สงสัยใฝ่รู้ได้นะครับแต่ตามรูปนี่มันก็เป็นรูปมันก็แหลมเงี้ยมันแหลมเงี้ยฝั่งนี้ก็คือบิ๊กแบงBig Bang ส่วนฝั่งนี้จะเป็น Big Crunch CRUNCH Big Crunch นะครับนะทีนี้ก็จับมันผ่าตรงนี้ผ่ากลางนะเห็นมั้ยนึกออกมั้ยครับจับผ่ากลางเนี่ยก็มาชนกันใหม่เอาข้างแหลมมาชนกันนึกออกยังครับก็แค่นี้เองไม่ใช่เล่นๆนะให้รู้ไว้พี่คันพี่แบ่งนะเอาล่ะเมื่อเวลารู้ที่ว่านี้ก็เลยจัดภาพสมัยหลังจากเมื่อคืนนี้นะครับแค่นี้รู้แค่นี้ก็พอแล้วรู้มากกว่านี้มันยากนานรู้น้อยแล้วก็พลอยรำคาญซะอีกนะครับเอานะนะทีนี้นะไปต่อแล้วนะกลางตำราให้ดูแล้วเดี๋ยวจะหาว่าลุงออกกิ๊กก๊อกเปลี่ยนมันกันนะเปลี่ยนมันกันนะทุกวันนี้สบายอยู่แล้วนะสบายอยู่แล้วเอาละลุงก็จับมันชนกันอย่างเมื่อวานก็ภาพเมื่อวานนี่แหละครับเงี้ยเห็นไหมเงี้ยก็ วิธีอีกอันหนึ่งก็ง่ายจะตายไปเอาแบบนี้ก็ได้ลุงเนี่ยมันอะไรก็ได้นะให้รู้ไว้ลากให้มันตัดกันปึ๊บแค่นี้มันก็ได้แล้วอย่างลบมันตรงนี้ออกไปสักหน่อยใช่ไหมตรงเนี้ยเห็นหรือยังแน่มันก็จะกลายเป็นผ่าหมากรู้จักคำว่าผ่าหมากกว่านี้ก็ภาพเมื่อคืนที่ผ่านมานั่นแหละโอเคไหมครับเห็นหรือยังนะที่บอกว่าฝั่งนี้มันเป็นบิ๊กแบงปึ๊บใช่ไหมอย่าลืมนะนี่มันจากใหญ่นะครับด้านนี้มันด้านใหญ่ใช่ไหมครับเดิมมันก็เป็นวงกลมงี้แหละครับแล้วผ่าตัดซะเนี่ยเป็นแนวตัดซะเนี่ยมันเป็นวงกลมงี้แหละครับให้มันเป็นผ่าตัดซะตัดข้างเดียวเนี่ยมันก็ตัดออกมาเป็นอย่างเงี้ยก็แค่นั้นแหละมันคิดอะไรมากมายโอ้เหมือนกับเมื่อกี้ลุงแบ่งครึ่งวงกลมให้เมื่อกี้นี่ไงเนี่ยก็แบ่งเห็นไหมเห็นได้ยังแบ่งวงกลมเอามันออกซะฟังกันดีนะมันจะขึ้นภาษาใหม่นะครับจำคำพูดลุงไม่ได้ไม่เชียร์นะเชียร์คำพูดเคยพูดเรียกว่าจากใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็ก
จากเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่หรือว่าคิดจนสุดความคิดนะครับคิดจนไม่มีอะไรจะให้คิดสองภาษาเนี่ยมันก็อยู่ในความเข้าใจเดียวกันคิดจนหยุดจนสุดความคิดจนไม่มีจะให้คิดเล็กจนสุดเล็กเห็นไหมมองเห็นภาพไหมครับเพราะความคิดมันเป็นเล็กซะเล็กแหลมเนี่ยมันก็เห็นชัดแปลงมันเป็นภาพซะนั่นเออคำว่าเล็กๆเนี่ยคำว่าคิดๆเนี่ยนะจากใหญ่ไปหาเล็กก็คือบิ๊กครันช์นั่นแหละใจอย่างจากใหญ่ไปหาเล็กก็คือบิ๊กครันช์นี่จากใหญ่นี่มันใหญ่ว่าลำเทิบเนี่ยใหญ่มากไอ้จักรวาลมันมากมายกายกองเนี่ยมันถูกดูดเข้าไปดูดปื๊ดเข้าไปเลยจากใหญ่ไปหาเล็กเห็นหรือยังดูดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรจะให้ดูดไงเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เล่าให้ฟังแล้วนะว่ามันเป็นชนิดว่าจากใหญ่ไปหาเล็กเล็กจนสุดเล็กมันก็สุดตรงนี้เห็นไหมไอ้สุดเล็กนี่แหละสุดตรงนี้แหละตรงนี้แหละสุดเป๊ะตรงนี้เห็นไหมเห็นได้ยังเล็กจนสุดเล็กเล็กจนสุดเล็กก็คือตรงนี้เล็กจนสุดเล็กตรงนี้คำว่าสุดเล็กซะเนี่ยฝั่งนี้ยังมีคำว่าเล็กอยู่เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมพอนึกออกนะพอเวลาย่อให้ดูแล้วอันนี้เล็กอันนี้มันสุดเล็กก็มันเลยเส้นเลยจุดมันก็เลยสุดเล็กจากใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กนั่นเรียกว่าบิ๊กครันช์เนี่ยบิ๊กครันช์ CRUNCH เขียนถูกเปล่าลูกอย่าสนใจเรื่องการสะกดลุงผิดเกิดผิดที่นะครับลุงเกิดผิดที่พอไหวไหมครับนี่คือบิ๊กครันช์ก็คือแรงดูดที่พูดถึงการดูดก็คือเท่ากับแวคคิวอัมก็คือตัว V เห็นไหมเห็นได้ยังใช่ไหมฮะทีนี้พอเวลาเดี๋ยวนะภาษาใหญ่จนสุดใหญ่เลยนะเดี๋ยวใหญ่จนสุดใหญ่ใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่โอเคได้ใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กภาษาเต็มๆนะครับพยายามเขียนให้ดูคิดว่าเต็มพอดีใหญ่ไปหาเล็กใหญ่เขียนงี้ป่ะใหญ่เออใช่ใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กนี่ฝั่งบิ๊กครันช์นะครับทีนี้ฝั่งบิ๊กแบงเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่เล็กไปหาใหญ่ฝั่งนี้ฝั่งบิ๊กแบงนะครับเดี๋ยวนะบิ๊กครันช์ตอนนี้เขียนเป็นบิ๊กแบงก็แล้วกันโอเคบิ๊กแบงบิ๊กแบงนะครับอันนี้ใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่เล็กไปหาเล็กขอโทษเล็กไปหาใหญ่ปะเถอะลุงนี่เล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่น่าจบข่าวแค่นั้นก็จบข่าวแล้วนี่ภาษาหลักเนี่ยนะครับใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่ตามภาพเนี่ยเล็กไปหาใหญ่โอเคไหมครับลูกศรใส่สักหน่อยตรงนี้ให้มันพุ่งตรงไปกันไกลๆหน่อยเออเป็นอินฟินิตี้นะฮะให้รู้ไว้อ้าวกลับข้างเสียงละเล็กแปดเล็กแปดเป็นอินฟินิตี้
ตอนนี้มันอินฟินิตี้นะครับหาที่สุดไม่ได้นะเห็นไหมนี่แหละคำว่าบิ๊กแบงเขาพูดบิ๊กแบงบิ๊กแบงหลุมดำหลุมดำเอาละนะพอไปเราได้ตรงนี้น่ะอย่าลืมเป็นอาคารนะครับว่าเมื่อวานนี้ผมจำลองเรื่องของลูกฟุตบอลใช่ไหมล่ะฟุตบอลไปไหนลูกฟุตบอลเนี่ยลูกฟุตบอลตรงนี้ใช่ไหมครับทั้งหมดเนี่ยเซทว่ายังไม่เกิดยังไม่เกิดบิ๊กแบงแต่ไอ้ตัวบิ๊กครันช์เนี่ยมันดูดมาเหลือหน่วยเดียวคือตรงนี้เองง่ายๆเลยแสนโกดจักรวาลเนี่ยย่อแล้วเหลือแค่นี้ก็แล้วกันของจริงด้วยนะเอาดูสิครับเอกภพเนี่ยย่อแล้วเหลือแค่ตรงนี้เองนะแปลว่ารอบข้างเนี่ยยังไม่เกิดบิ๊กแบงนะครับรอบข้างเนี่ยเป็นความว่างที่ว่างหมดที่อยู่ของพระเจ้ากันแล้วกันง่ายดีที่อยู่ของพระเลาะถามว่าเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าไหมไม่ใช่เลยแต่พระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่ค้นพบตรงที่ว่าเนี่ยผมไม่แซบแล้วครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดท่านค้นพบตรงนี้หรือเปล่าผมไม่แซบผมก็ไม่แซบเหมือนกันว่าพระเยซูเจ้าท่านค้นพบตรงนี้หรือเปล่าผมก็ไม่แซบเหมือนกันแต่รู้ว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ค้นพบตรงนี้ด้วยญาณทัศน์ของพระองค์ญาณทัศน์เอามาจากไหนลุงก็พูดอยู่แล้วว่าพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะนึกซะว่านี่คือพระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะอย่าคิดมากจะรูปร่างใหญ่ตัวแค่ไหนก็ไม่รู้แล้วครับนะรวมแล้วนั้นจะมีขนาดเท่ากับเท่านี้พระวรกายของเจ้าชายสิทธัตถะมีขนาดนี้เพียงแต่พระองค์รู้จักส่วนย่อพระองค์คือในตัวพระองค์จนหมดรู้ตัวพระองค์ทั้งหมดเช่นรู้ตัวเองเข้าใจตัวเองเห็นตัวเองจนหมดตัวตนของตัวเองหมดตัวตนไปว่าไม่มีรูปเห็นไหมครับนั่นแหละมันก็เหลือแต่นามล้วนๆสิครับนั่นในภาษานี้เรียกว่าปรมัตถสัจจะไม่งงนะก็แปลว่าคำว่าปรมัตถสัจจะมันมีอยู่แล้วความว่างมันมีอยู่แล้วนะชาวมุสลิมเหมือนพระเลาะมีอยู่แล้วก็แล้วกันชาวคริสต์เหมือนกันนะครับพระผู้เป็นเจ้ามีอยู่แล้วส่วนพระเยซูเจ้าพระองค์จะไปเห็นยังไงเป็นเรื่องของพระองค์รู้ไม่เกี่ยวพระนบีมาหมายเหมือนกันท่านไปเห็นยังไงก็เรื่องของพระองค์ลุงก็ไม่เกี่ยวก็ลุงไม่ใช่ศาสดาเนี่ยแต่ลุงรู้ว่าเป็นสิทธัตถาคตผู้อยู่หลังแถวรู้แล้วจึงมาเล่าให้ฟังนะรู้จึงมาบอกเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าพระวรกายของพระเจ้านี่คือส่วนย่อของทุกสรรพสิ่งในจักรโยนในจักรยานโทษในจักรวาลแสนกว่าจักรวาลที่ว่าเนี่ยรู้ทั้งหมดเพราะรู้ส่วนย่อหมดพระองค์ก็รู้ไปทั้งหมดมันจะเหลืออะไรทีเนี่ยครับแต่เวลาพระองค์จะมาสอนเนี่ยมาสอนเฉพาะเรื่องโลกใบนี้โลกเรื่องเดียวพระองค์ไม่ได้สอนเรื่องจักรวาลเข้าใจมั้ยครับสอนในเรื่องโลกใบนี้ใบเดียวเรื่องเทพเรื่องพรหมเรื่องสวรรค์ก็อยู่ในโลกเท่านั้นเองอยู่ในบริบทของ31ภพภูมิเท่านั้นแหละลุงออกบอกว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดจะเป็นเทพตัวไหนองค์ใดเล่นเป็นตัวด้วยซ้ําไปที่ว่าเนี่ยลุงสนที่ไหนแล้วเทวดานางฟ้านางหมอกก็เหมือนกันแหละเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งนั้นแหละโอเคมั้ยหรือแม้แต่หมูหมากาไก่พวกจิตวิญญาณก็ล่องลอยอยู่ในบรรยากาศเนี่ยเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นมนุษย์มานานเหมือนกันจะล้มหายตายจากไปปีแล้วไปเราชาติแล้วก็อยู่ตรงนี้แหละจนกว่าจะสามารถที่จะบรรลุธรรมสูงสุดเป็นพระอรหันต์นะครับจึงจะหลุดวัฏจักรตัวนี้ออกไปก็คือเข้าสู่กองกลางก็คือความว่างนั่นแหละกองกลางใช่ไหมครับจะหนีไปไหนนี่ก็น่าสนใจนะครับว่ากองกลางฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญอันนี้เป็นการทดลองจากนักวิทยาศาสตร์นะ
ไอ้ความจริงเราก็ทดลองได้นักวิทยาศาสตร์เสิร์ชแมวอะไรกันหู้ง่ายจะตายไปเวลาคนที่กำลังจะตายเนี่ยนะก็เอาไปอยู่ในบริเวณหนึ่งเอาไว้ไอ้ตรงจุดนั้นน่ะดูดอากาศออกให้มันหมดเอาครอบแก้วครอบไว้ก็แล้วกันงงไหมครับครอบแก้วครอบไว้ก็แล้วกันพอเวลาหัวใจหยุดเต้นปุ๊บแก้วกระจกนี่แตกเปรี้ยงเลยหนาเท่าไหร่ก็แตกด้วยเอาว่าหนาเท่าไหร่ก็แตกด้วยเอากับมันสิพลังงานที่ออกจากตัวมนุษย์ไม่ใช่น้อยนะครับพลังงานเนี่ยสามารถทำให้กระจกครอบแก้วนี่แตกเปรี้ยงได้ก็แล้วกันนั่นแหละมันบอกให้รู้ว่าพลังงานตรงเนี้ยที่มันออกไปวุบทีเดียวในบริบทอย่างนี้ในสภาวะอย่างนี้นะครับนึกถึงเจ้าชายยุทธาธิฮะเวลาเสด็จดับขันธปรินิพพานเวลาพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานมีบัญญัติไว้ด้วยนะหรือแม้แต่วันที่แต่สรุปโดยชอบด้วยพระองค์เองเหมือนกันมีบัญญัติด้วยนะครับว่าจุดนั้นเวลานั้นพระเศียรของพระองค์จะเปล่งฉับพลังสีออกมาจะเปล่งฉับพลังสีจะเกิดขึ้นขณะที่รู้ทุกสรรพสิ่งได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนั่นแหละก็แปลว่าพระวรกายของพระพุทธเจ้านั้นนะเจ้าชายยุทธามันบริสุทธิ์เป๊ะเลยนะครับนั่นนะภาวะพระพุทธเจ้าก็สวมใส่ที่พระวรกายของเจ้าชายยุทธาทันทีจุดนั้นนะลุงบอกว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเห็นไหมครับตรงที่ตรัสรู้นั่นนะครับทั้งเดินทั้งวิ่งเนี่ยคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาเนี่ยรู้ไหมนั่นนะเสียอย่างเดียวเกิดไม่ทันนะถ้าหากว่าลุงพูดผิดลุงขอรับผิดแต่พูดเดียวก็จบตรงนี้มันจะมีอะไรกันพูดเดี๋ยวนี้มันฟ้าผ่าเลยจริงจริงพูดกลางแจ้งให้ดูถ้ามันผิดฟ้าผ่าเลยมาเลยเยอะๆฟ้าผ่าเนี่ยจะจัดการเองเนี่ยไปนู่นโอ้ลุงสนที่ไหนแล้วเคยได้สนกับฟ้าผ่าจริงไม่ใช่อยู่ที่บ้านท่านลุงพูดตรงนี้ปุ๊บฟ้าร้องตุ่มหรือเปล่าเนี่ยบอกกันนะบอกเลยนะที่บ้านท่านนะท่านต้องรู้เองนะลุงพูดจบอ้าวฟ้าร้องตุ่มเลยเงี้ยเอาเป็นไปได้นะโอเคนะนั่นคือในวันเวลาที่พระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองนะจะเปล่งจะพระรังสีออกมาพระวรกายยุคสมัยนี้เขาเรียกว่าอะไรเปล่งออร่าออร่าเนี่ยเป็นเครื่องมือทำมาหากินเนี่ยออร่าให้รู้ไว้คำว่าออร่ามันคืออะไรพลังในตัวเรามันจะขยายออกไปข้างนอกเนี่ยใช่ไหมครับพลังงานเนี่ยไอตัวนี้นะฮะมันจะไปปะทะกับความกดของอากาศความกดอากาศเข้ามาไม่ได้เลยไม่ไปโดนตัวด้วยครับเพราะว่าพลังนี้มันออกไปไอความกดข้างในมีความดันเนี่ยร่างกายเราเพราะฉะนั้นการเดินเหินต่างๆมันจะไม่เหนื่อยเข้าใจคนที่ไม่มีพลังงานตัวนี้เดินแค่5 99ก็หอบเป็นหมาหอบแดดแล้วทีเนี้ยรู้จักหมาหอบแดดไหมครับสุนัขเวลามันวิ่งมันร้อนอ่ะหิวก็หิวร้อนก็ร้อนอย่างนี้เป็นต้นก็วิ่งไปหาปะสางมันกลางทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยหอบเอามันหายใจเร็วๆนั่นเขาเรียกหมาหอบแดดเคยเห็นไหมครับไอ้ลุงเนี่ยเห็นมาหมดแล้วพวกนี้ครับถึงพูดได้ไงใช่ไหมฮะเหนื่อยหอบโอเคนะเนี่ยเพราะฉะนั้นในวาระที่พระองค์ตรัสรู้โดยชอบองค์เนี่ยฟังให้ดีนะฮะตัวนี้สำคัญมากมันเป็นการผ่องถ่ายพลังงานนะจากฟังให้ดีนะครับเดิมทีเดียวเจ้าชายท่านเนี่ยมีพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์อยู่ในตัวโอเคไหมพอเวลาตรัสรู้ปุ๊บพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่พลังงานที่ไม่บริสุทธิ์มันออกจากตัวแล้วก็บริสุทธิ์จะเข้ามาแทนที่โป๊ะเลยเข้ามารุนแรงมากครับไม่รู้เข้ามาทุกทิศพลังงานบริสุทธิ์นึกออกไหมครับมันเป็นแรงดูดอย่างใหญ่โตนะดูดปุ๊บเข้ามาทันทีมันจะไม่เหลือแล้วชั้นบรรยากาศก็มีคำสอนบอกว่าฟ้าทะดินไอ้ฟ้าถล่มดินทลายอ่ะกระเพื่อมไปหมดเลยฮะดินฟ้าอากาศนู่นนี่นั่นสารพัดท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมนึกถึงอะไรหน้าวันนี้รู้ไหมตั้งแต่ไวรัสโคโรนามาเนี่ยผมพูดเรื่องนี้ลึกคมชัดมากนะครับไม่รู้ว่าพูดเรื่องนี้มาตลอด
เป็นไปได้ไหมวาระแห่งนี้โลกเราเนี่ยมันกระเพื่อมไปเสียทั้งหมดแล้วเนี่ยในวันเนี้ยฝนตกน้ำท่วมพายุหิมะร้อนอัดไปหมดทั้งหมดเนี่ยเรียกว่านะชั้นบรรยากาศเนี่ยเปลือยแปรไปหมดถล่มทลายไปหมดเลยเดี๋ยวนี้นะที่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นไปได้ไหมคิดกันอย่างนั้นให้มันก็กว้างไปสิเป็นไรเออความคิดเออผมเลยจะพูดถึงบรรยากาศของพระเจ้าตรัสรู้ได้โดยเฉพาะณวันนั้นนะแผ่นดินสะท้านแผ่นน้ำสะเทือนนะแผ่นลมเลื่อนลั่นไปทั้งหมดเลยไม่รู้ดินน้ำลมไฟปั่นป่วนไปทั้งหมดดินไฟจากใจกลางของโลกระเบิดภูเขาไฟระเบิดภูเขาไฟรั่วแผ่นดินไหวเห็นไหมน้ำคลื่นกันใหญ่โตมโหฬารตะการตาลมพายุนู่นเนี่ยเห็นไหมนะความร้อนก็ร้อนเอาหัวแลบตับแตกตายประมาณนั้นนึกออกไหมครับผมมันก็บ่งชี้รู้ถ้าหากว่าเราสร้างบรรยากาศตั้งแต่พระเจ้าตรัสรู้ดนตัวนี้นะดินฟ้าอากาศมันก็เพื่อไปซะทั้งหมดเลยถ้าลุงไม่เล่าให้ฟังแล้วใครจะมาเล่าดีกว่าเออหรือว่าจะจำในตำราโอ้ยจำให้ตายตำราจริงๆเนี่ยจำมามากแต่มากแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมครับเอาความเข้าใจลองสิครับสำหรับกลุ่มพุทธศาสนิกชนนะที่ว่าเนี่ยก็กลุ่มสาธุเนี่ยน่าจะรู้ดีที่สุดนาทีนี้ครับพร้อมๆกันก็เรียนเชิญกลุ่มอามินอาเมนด้วยนะครับเพราะกำลังพูดเรื่องเดียวกันในเวลาเนี่ยครับใช่ป่ะเรื่องราวของมนุษย์นี่แหละครับพอได้ไหมครับนะก็จำลองภาพให้ดูมันเหมือนกับทีนี้พระวรกายพุทธเจ้าเนี่ยเต็มด้วยพลังงานที่อะไรที่บริสุทธิ์ทั้งหมดทีนี้ครับ45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งเห็นหรือยังทีนี้พอเราดับขันเนี่ยครับอย่าลืมนะทีแรกพลังงานบริสุทธิ์วิ่งเข้าหาตัวพระองค์นะครับเต็มตัวเลยครับโอเคนะเกิดแผ่นดินสะท้านสะเทือนเลื่อนล่ำไปทั้งหมดนึกออกนะครับทีนี้ต่อมาเวลาพระองค์จะเสด็จดับขันธ์นิพพานก็คือเวลาหัวใจหยุดเต้นที่ผมจำลองภาพเมื่อกี้นี้ว่าใครก็ตามที่กำลังจะตายเนี่ยเอาไปอยู่ในกล่องนึงที่ให้เป็นศูนย์ยากาศเข้าไปกระจกแตกเปรี้ยงทันทีแปลว่าพลังงานที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้านี้ได้สิ้นสุดตรงนั้นแล้วก็คือออกจากพระวรกายจึงเกิดนะแผ่นดินแผ่นน้ำแผ่นลมสะเทือนเลื่อนลั่นนี่มีคำสอนจริงตรงนั้นเห็นไหมครับเกิดขึ้นสองวาระเรียกว่าเปล่งฉับพลันรังสีก็ว่าได้ทั้งเข้าและออกทั้งพลังงานบริสุทธิ์เข้าตัวพระกายของชัยยุทธานะครับที่บอกพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในส่วนนั้นแล้วก็พลังงานบริสุทธิ์ออกจากพระพรกายของพระพุทธเจ้ามันก็สะเทือนหมดแหละเห็นไหมครับไปทั้งหมดไบเวชั่นทั้งโลกนะให้รู้ไว้ที่ว่านี่สังเกตไหมฮะโลกเราเวลาเนี่ยทั้งโลกใบนี้นะเอาจะไปทวีปไหนก็เจอไม่หมดในเวลานี้แล้วก็มาพูดกับลานิญาและเอลนิโยเนี่ยอยู่เวลาเนี้ยใช่ไหมฮะเออไปฟ้าร้องเมื่อกี้หนึ่งใช่ป่ะหรือว่ารถสิบล้อมันวิ่งแรงเกินไปนึกว่าพูดนี่ฟ้าร้องที่นั่งกล่าวนะฮะไม่รู้ลุงที่พูดนี่ฟ้าร้องหรือเปล่าครับที่บ้านท่านนะครับสังเกตนะฮะมัวแต่นั่งฟังลุงอย่างเดียวเพลินอย่างเดียวเอาหูไปข้างนอกมันก็ดีมันก็เล่าเรื่องเอกภพเนี่ยโหบิ๊กครันช์บิ๊กแบงไม่ใช่ธรรมดานะให้รู้เนี่ยสะเทือนเลื่อนอะไรหมดอนุธาตุเนี่ยเอาจริงๆนะอนุธาตุของโลกไปเนี่ยสะเทือนเลื่อนอะไรไปหมดที่พูดนี่ว่าเขาไปดูใช่ไหมครับก็ลองให้ข้อสังเกตให้ดีๆนะหวังว่าคงจะรับได้นะฮะกลุ่มสาธุนะระหว่างคำว่าอุบัติเจ้าชายเธออุบัติพระพุทธเจ้าอุบัติในพระวรกายของเจ้าชายยุทธะเกิดเปล่งฉับพลันรังสีนะแผ่นดินสะท้านแผ่นดินสะเทือนแล้วว่าบอครับผมดินน้ำลมไฟสะเทือนหมดกันแล้วกันปรับสมดุลกันใหม่ประมาณนั้นนะครับหรือว่ามันแย่กว่าในการเปลี่ยนผ่านว่ากันเนาะโอเคไหมครับดับขันก็เหมือนกันทุนด้านนะครับมาถึงวันนี้ลุงเป็นคนพูดเรื่องนี้น่าจะเป็นพูดอยู่คนเดียวหรือมั้งไม่น่าจะมีใครมาพูดเรื่องนี้ได้ผมว่างั้นนะหรือว่าเคยท่านเคยได้ยินบ้างไหมครับได้ยินก็บอกลุงหน่อยนะแล้วลุงก็พูดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่23มกราคม2564เดี๋ยวก็มีลายเซ็นอย่างจนได้เนี่ยเพราะมันเป็นภาษาใหม่มันบิ๊กครันช์บิ๊กแบงก็อยู่ตรงนี้ทีนี้ไอแรงดูดก็คือตัว V แรงผลักที่เนี่ยมันก็เป็นตัวอะไรแรงผลักมันเป็นตัว P ดูดใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นผลักแรงผลักเท่ากับตัว P ก็คือ pressure นั่นเอง
เห็นหรือยังเมื่อตัวนี้มันเป็นแรงดูดตัวนี้ก็เป็นแรงผลักดูดเข้ามาเห็นไหมกับลูกศรไปผลักก็ออกไปตัวนี้ลูกศรก็ออกเห็นไหมเห็นหรือยังจากเล็กไปหาใหญ่ทีนี้พอเวลาใหญ่มันกว้างใหญ่ไพศาลโลกไปนี่เห็นไหมครับโอ้โหมันสุดแสนสุดงั้นก็เป็นที่บอกบิ๊กแบงก์แบ่งบิ๊กแบงก์แบ่งเนี่ยก็มีดวงดาวทีนี้นักวิทยาศาสตร์เขาอะไรเขามองจากฝั่งนี้เข้ามาเข้าใจไหมครับนักวิทยาศาสตร์เขาส่องกล้องอะไรต่างเข้ามานี่ออกไหมครับเขาไปเห็นหลุมดำหลุมแดงก็แปลว่ามันกำลังจะวนเข้าไปสู่เข้าไปบิ๊กครั้งใหม่ทีนึงนึกออกไหมครับนะมันถูกดูดตอนนี้นะฮะณวันนี้นะวันนี้ทางด้านนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์ดาราศาสตร์พวกจักรวาลวิทยาเขายังบอกว่าจักรวาลยังขยายตัวอยู่นะมีลุงพูดคนเดียวในโลกนี้ก็แล้วกันมันหดตัวแล้ววันก่อนก็ได้พูดในเรื่องของโลกใบนี้หมุนเร็วจนเกินไปมาหมุนเร็วเพิ่มขึ้นไอ้ที่มันเร็วก็คือมันทำให้มันเล็กลงเล็กลงแรงโน้มถ่วงในตัวเองมันก็น้อยก็ถูกดวงอาทิตย์ดูดเข้าไปมันก็ร้อนเข้าไปอีกนะครับโลกใบนี้มันถูกดวงอาทิตย์ดูดมันไม่ใช่เล็กลงเนี่ยก็คือจากใหญ่ไปหาเล็กนั่นแหละครับเข้าใจอย่างอีกหน่อยดวงอาทิตย์ที่ว่าก็ถูกกาแล็กซี่ดูดเข้าไปก็กระจายใหญ่ไปหาเล็กนั่นนะครับเล็กเข้าไปไหนไปถึงลุ่มดำทีเดียวเห็นไหมครับเห็นไหมก็เข้าไปถึงลุ่มดำจนได้แหละนึกออกไหมครับช่วงนี้เข้าใจแต่ครับท่านที่อยู่หน้าจอแท้เข้าใจนะก็โหยบุญหูมากมายมหาศาลนะที่ว่าเนี่ยเพียงเข้าใจก็มีภูมิต้านทานขึ้นมาแล้วอย่าไปกลัวมันไวรัสโคโรนาเนี่ยโหคนอื่นเขาจะกลัวทั้งโลกเรื่องของเขาไม่ใช่ของเราเห็นไหมครับใช่ไหมฮะกลัวภาษาทุกวันเนี่ยจริงๆนะเห็นตัวมันก็ไม่เห็นพอๆกับผีหรือคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองครับเป็นความจริงนะไวรัสโคโรนาที่เขาว่าคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อเรารู้จักพลังงานที่บริสุทธิ์ในตัวท่านก็มีอยู่แล้วผมก็มีแน่นอนผมมีเต็มร้อยที่ว่าเนี่ยแต่ท่านต่างหากมันมีน้อยเข้าใจไหมครับต้องการมีมากกองทัพอากาศเข้าไปตามสไตล์ของแต่เต้นแมนซะมันจะได้มีพลังงานขึ้นมาคือเกิดการเบิร์นเกิดการเผาไหม้เกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมที่มันจะทำงานในร่างกายร้อนอบอุ่นก็สร้างภูมิต้านทานนั่นแหละครับทำไมมีอย่าไปหาภูมิต้านทานที่ไหนนะครับนะวัคซีนที่เขาฉีดเข้าไปเนี่ยมันไปกระตุ้นอะไรให้คนตายไปกับเท่าไหร่นอร์เวย์ใช่ไหม23ชีวิตแล้วชาวนอร์เวย์เนี่ยไอ้ที่ว่าแน่ๆเนี่ยครับเขาอยู่นอนอยู่บนเตียงอะไรต่างเขายังไม่ตายฉีกเข้าไป2อาทิตย์ตายแล้วก็มันเห็นกันอยู่อย่างนี้ก็จะบอกว่ามันดีอยู่ได้ยังไงวะเนี่ยจะรู้นะใช่ไหมครับนี่จะตายจะตายไม่รู้หรอกครับเหอะมันจังคนไม่เข้าใจก็วัคซีนลุงมันเข้าใจเกินร้อยก็เลยก็เล่าให้ฟังกันโดยบทบาทลีลาอย่างนี้ครับแล้วจะไปกลัวมันทำไมนะนี่จะเสนอตัวอย่างนี้นี่จะไปรักษาให้อเมริกาแล้วก็อังกฤษเนี่ยไปแต่ตัวนี่แหละวะนี่ก็ผมคุยไม่เป็นเลยภาษาต่างด้าวนะดำน้ำได้เหมือนกันนะเอาใช่ป่ะแล้วเสนอตัวไปฐานโทษอีกไปยากอะไรกันเอาชิปมันเดิมพันด้วยเอาเปล่าเอาชิปมันเดิมพันด้วยที่ว่าให้เขาเครื่องบินมารับไงมันจะไปยากอะไรโหบ้านเมืองเขามันเสนอตัวไปอย่างนั้นเลยมันจะไปยากอะไรกันลุงไม่เคยเห็นยากในทุกวันจริงดีดีขากลับมาได้ชิติเซนอังกฤษที่ยุคนี้ดีแล้วจะได้เกิดจะได้ไปเกิดที่ลอนดอนจะได้ speak English ให้มันเหมือนชาวบ้านก็ดูสิจริงนะไม่พูดเล่นนะให้ลุงเวลาพูดจะมันนะให้ดูไว้นึกว่าลุงมันไม่เป็นยังไงกันเฮ้อลุงก็มันเป็นเหมือนกันนะเอาละสรุปในเนื้อหาสาระค่อนข้างจะลงตัวแล้วก็หวังว่าคงจะเข้าใจนะโอเคขอบคุณมากท่านที่สนใจใฝ่รู้เป็นกรณีพิเศษเพราะว่าเมื่อวานก็ถือว่าละเอียดมากแล้วนะวันนี้ที่บอกว่าท่านที่สงสัยโทรศัพท์ถามมาผมมาชาวบ้านบอกลุงเคยพูดกันว่าเล็กจนสุดเล็กใหญ่จนสุดใหญ่เขาบอกว่าเขาเข้าใจอย่างนี้ใช่ไหมผมบอกว่าใช่แปลว่าคนที่เขาคุยกันมาเนี่ยเขาถึงตัวนั้นแล้วเขาก็ใจเรียบร้อยแล้วโอเคป่ะทีนี้ผมก็มามองแล้วเอ้ยจุดสำคัญเนี่ยคำว่าสุดเล็กกับสุดใหญ่เนี่ยมากกว่าเลยสุดเล็กเนี่ยคำนี้กับสุดใหญ่เนี่ยมันสำคัญอย่างยิ่งนี่นะใช่ไหมมันสำคัญมากๆกับสุดใหญ่ใช่ไหมครับ
มันตัวนี้เองฮะที่เป็นไฮไลท์ของวันนี้สุดใหญ่ใช่ไหมตัวนี้เองที่มันเป็นไฮไลท์ของวันนี้ที่มันต่างจากเมื่อวานเนี่ยมาพูดแค่สองคำจากใหญ่เป็นหาเล็กจนสุดเล็กจากใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กคือเรียกว่าบิ๊กครันช์เข้าใจครับแล้วจากเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่เรียกว่าบิ๊กแบงเห็นไหมครับเขาพูดบิ๊กแบงบิ๊กแบงเขาพูดกันแนวของเขาก็ช่างกันแต่ลุงพูดในแนวของลุงอยู่เนี่ยใช่ไหมฮะลุงรู้ได้โดยจิตอ้าวเอาสิจิตที่บริสุทธิ์ของลุงนี่แหละใครทำใหม่ที่เอาสุจรูนัดไม่ต้องอ่านตำราเล่มไหนเราจะเขียนตำราเล่มใหม่ให้อ่านกันนี่ตำราเล่มเก่านี่งัดมาเมื่อไหร่ก็ได้ตำราเล่มเก่าจริงอุ้ยขี้เกียจเขียนไม่ต้องทำอะไรหรอกผมเขียนยูนิเวอร์สบายเลยเนี่ยเขาพูดเรื่องยูนิเวอร์สไงมันจะไม่ยากอะไรเขาว่าก็นี่เขาว่าทีนี้กลับมาถึงเราว่าเนี่ยครับเอาเขาอย่างเดียวได้ยังไงล่ะครับเออมันต้องมาเราสิครับมันนึกจะเรียกว่า new innovation ใหม่เห็นไหมครับต้องผ่านใหม่ new innovation ของ thinking ของความคิดอะไรทำใหม่เนี่ยต้อง new ใหม่ปรับใหม่เพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่อยู่ในคลิปเนี่ยภาษามันเป็นภาษาตั้งเอาไว้ตรงนั้นนะครับงั้นขอได้โปรดให้เข้าใจพยายามตามภาษาเอาไว้นิดนึงนะครับนะหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดีไหมอ่ะนะทีนี้กลับมาถึงอีกทีนึงก็คือไอ้คำเดิมๆนี่นะครับนะอันนี้คือ PE PE ตัวนี้คือ Pionigy เขียนว่า PE ตรงนี้ PE Pionigyใช่ไหมมาถึงนั้นก็เขียนเป็นภาษาให้มันเรียบร้อยซะ Pure Energy เขียนไงก็ไม่รู้หรอกลองดูนะเผื่อมันถูก Pure Energy เอาตัวใหญ่ตัวเล็กกว่าเนี่ยเอาตัวใหญ่ดีกว่าเอา Energy เอาโอเคนะ Pure Energyก็คือ PE ตัวนั้นนะครับแล้วก็มีคำว่าพระธรรมแล้วมีคำว่าพระเจ้าแล้วก็มีคำว่าพระผู้แล้วก็มีพระอาระขออนุญาตนะครับผมยกย่องมากนะครับพระอาระพระอาระเพราะฉะนั้นเมื่อเวลารู้เช่นนี้ชาวคริสต์ชาวมุสลิมชาวสาธุอย่าทะเลาะกันนะเนี่ยครับเห็นหรือยังจะทะเลาะไปทำไมล่ะเออมันได้อะไรกันจะรู้นะนะเข้ารู้ตัวเองเข้าใจตัวเองหมดตัวตนตัวเองก็จบแล้วจะทะเลาะไปทำไมเล่าใช่ไหมจะแย่งกันไปทำไมแผ่นดินนี่นะครับนะอยู่บ้านตัวเองอยู่สำนักตัวเองก็พอแล้วดูแลให้มันดีๆเธอจะแย่งไปทำไมเล่าใช่ไหมครับผมว่างั้นนะใครจะแย่งแผ่นดินกันก็บอกแล้วเกิดมามากจนเคยมาแย่งแผ่นดินกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอำนาจปกครองพูดกันจังเรื่องนี้ประชาชนมันมากเพราะนั่นเนี่ยก็ไวรัสโคโรนาจะมาปราบเป็นโจทย์ยิ่งใหญ่มากกับมนุษยชาตินะมันจะล้มไปหมดนะฮะวิทยาศาสตร์ฝั่งตะวันตกว่าเรื่องสุขภาพมันล้มละลายบอกให้ก็ได้เอาไม่อยู่หรอกไม่มีทางมันมีแต่พัฒนาไปเรื่อยมันเปลี่ยนเวอร์ชันมันไปเรื่อยเนี่ยคราวก็มาแล้วหวังว่าคงจะเข้าใจตรงกันเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สุดท้ายเลยนะครับว่าเพราะฉะนั้นท่านที่ถามและขยายความวันนี้นะครับจากเมื่อวานนี้ใหญ่ไปหาเล็กจนสุดเล็กก็คือบิ๊กครันช์นั่นเองโอเคไหมครับเมื่อกี้ตักกลางตำราให้ดูแล้วเมื่อกี้เนี่ยนะเล็กไปหาใหญ่จนสุดใหญ่ก็บิ๊กแบงนั่นเองครับจบนะครับนี่แหละมนุษย์บิ๊กแบงผมเนี่ยจะเป็นคนที่ตั้งเป็นสมการเลยนะเป็นกฎนะฮะนะเป็นกฎผมมีแล้วด้วยสมการผมมีแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวยังไม่เปิดเผยเพราะว่าเผยแพร่สิ่งนี้มากๆไปนี้กว่าก็จะมีคำว่าอะไรนะกฎเป็นกฎนะฮะกฎบิ๊กแบงเนี่ยฮะอย่างเงี้ยของเขามีทฤษฎีบิ๊กแบงนะครับของลุงคือกฎบิ๊กแบงบอกให้ภาษาที่ใช้ก็คือภาษาที่ใช้อยู่เวลานี้มันค่อนๆนี่หน่อยก็คือเดี๋ยวนะเอลมี่พีอีรอไงนั่นแหละเป็นกฎนะฮะ
พอเวลาผมเขียนเป็นกฎของผู้เป็นอย่างเขียนครอบคลุมทั้งหมดเลยเป็นกฎนะครับเป็นกฎเหมือนกฎพระไตรลักษณ์อย่างเงี้ยหรือว่าเป็นกฎแห่งกรรมเป็นกฎของการเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้นะครับกฎการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนไม่ใช่กฎนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงนี้มันไม่คงที่จะเรียกว่ากฎไม่ได้นะครับเพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับถ้ากฎมันคงที่เลยเช่นกฎแห่งกรรมพระพุทธเจ้าให้ไว้กับชาวโลกเป็นกฎนะครับเป็นกฎแห่งกรรมของลุงมันจะเป็นลักษณะกฎของจักรวาลเลยนะเห็นไหมมันจะออกมาให้รู้ของกฎจักรวาลเลยนะเห็นไหมมันจะไปแบบไหนทีเดียวลุงคิดได้ทั้งนั้นภาษาพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องอ้างถึงมนุษย์พูดถึงกันพระเจ้าบ้างพระล้อบ้างพระธรรมบ้างนะฮะก็ให้สู่ในบทบาทพวกนี้ว่าแล้วก็เซ็นชื่อกำกับซะลุงหงอกนะฮะเอาไว้เผื่อว่าวันข้างหน้าเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37เขาจะถามหาสิ่งเหล่านี้เองนะครับว่ามันคืออะไรมันมีคำว่า Big Crunch ตัวนี้เขาอ่านได้อยู่แล้ว Big Bang ก็อ่านได้อยู่แล้วแหละครับแล้วก็มีคำว่าดูดกับผลักไอ้ตัวนี้ก็จะมาใช้แล้วก็มี PE